ว่ามาเด้อข่าวต่อไปนี้อ้าวท่านจะถามอะไรก็ถามกันมาศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกดไปศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพเปาะนี่ว่าแล้วค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงตืดตืดโปะความฝันก่อนตรัสรู้เป๊ะนี่ชัวเอาละเสียงใช่ไหมวิจัยพลังงานรักษาสุขภาพปลอดภัยโปะนี่โอเคใช่แล้วใช่แล้วเอาละถูกทางนะมาถูกทางนะครับใจเย็นอยู่เลย ตอนนี้เปิดหน้าใส่กันนะ ท่านอยู่หน้าจอผมก็ดูท่านในจอผมนี่แหละโอเคโอเคตึง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 ชั่วโอเคท่านชัยวันเสาร์ที่26ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคผมรับแล้วนะครับดูถ่ายทอดสดลุงหงอกเพนจี้ YouTube มาเลยโป๊ะทางนั้นโอเคท่านชัยวันทุกทุกทุกเสาร์ที่26ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยรถเสียงเลยจ้ะไอ้เฮ้ยไม่ตะแคงไม่ได้ต้องดูแนวนอนเหรอแบบนี้ให้นอนดูเหรอโอ้ยนั่งดูก็ไม่ได้ให้นอนดูซะเนี่ยโอ้ยไงความฝันก่อนจะรู้หุ้นส่วนความคิดพิชิตความตั้งใจกันใหม่อ๋อมาละมันต้องแนวตั้งมันถึงจะรู้ว่ามีใครอยู่หน้าจอบ้างโอ้ยลุงงอลุงงอกเอาละก็ดูว่าท่านใดจะเป็นผู้ที่ถามหนึ่งครับถามมีประโยชน์หมดนะครับถามแล้วก็ถามมานะครับไม่รู้ได้ฟังจากตอนต้นรายการหรือเปล่าเขาท่าดีนะในวาระก่อนตรัสรู้เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับตรัสรู้แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นหมู่บ้านนักกีฬาครับคุณนัทธนันโอเคโอเครับแซบรับแซบถามมาแล้วถามมาดูดูก็จะดูไปเรื่อยว่าไผบ้างตั้งคำถามมานะครับถ้าไม่มีลุงก็ผ่านไปเรื่อยนะปืดปืดปืดหนูสาวเชียงใหม่ค่ะลุงงองโถเหลอโถเพิ่งรู้นะเชียงเชียงคุณขวัญชัยเพิ่งรู้นะเชียงเชียงโอเคยินดีครับอ้วกวันค่ำคืออ้วกทั้งวันเฮ้ยคุณละต้าแหละเมื่อกี้นี่คุณละต้าบอกโทรใช่หรือเปล่าไม่ทราบไม่น่าจะใช่มั้งหรือว่าใช่ผมเองก็ไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามกันชื่อนั้นสำคัญชะไหนอ้าวตรงไม่มีใครถามไหมเนี่ยผมไปบ้านผมนะเอาผมกลับบ้านผมนะเอาอยู่บางประกอบเสียงชัดเจนดีค่ะบางประกอบบางประกอบบางประกงบางประกอบบางน้ำเปรี้ยวบางละมุงคุณเวียงนามบางประกอบอยู่ฝั่งทนนะมั้งละมั้งละมั้งบางประกอบมาคงใจบางประกอบฝั่งทนโอ้เกาหลีใต้ละกะปัดโถคุณหันโอเคยินดีครับหนาวไหมเกาหลีใต้หนาวบ่อากาศเย็นบ่เป็นไงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตัวสั่นขนแขวนหรือเปล่าระยะนี้จะคิดมากนะครับท่านที่อยู่หน้าจอพยายามจำคำว่าบริบทของโลกใดก็ตามทีมีคำว่าวันพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ขณะที่เกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าต้องมีสตินะครับตอนนั้นยืนให้อยู่นะครับอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายนะปรับตัวได้ทันนะครับโอเคหนาวค่ะเกาหลีใต้ก็หนาวค่ะโอเคครับเป็นประเทศที่เจริญพัฒนาเร็วเจริญเร็วดูสิครับสินค้าประจำชาติเขาเนี่ยฮุนไดเนี่ยซัมซุงเนี่ยอื่นๆอีกล่ะนะสินค้าระดับโลกดูสิฮะของเราเป็นไงโมจะทะเลาะกันครับของเรามันน่าจะไปได้เร็วกว่าเยอะนะไม่ได้ก็เยอะแกล้งกันขัดขากันนะนั่นนั่นนั่เปลี่ยนใหม่ได้แล้วความคิดของคนเกิดก่อนระบบระเบียบต่างๆนะเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งถ้าพูดแล้วโอ้โหโลกแตกเลยนะครับจะบอกไม่ทราบถ้าผมพูดอยู่คำหนึ่งนะผมว่านะพังไปราพันวสูรเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอย่าลืมนะผมทำรายการวิทยุผมทำรายการวิทยุที่สถานีของทหารมาตลอดนะครับให้รู้ไว้ผมจะรู้เรื่องของทหารภายในทหารผมจะรู้เรื่องนี้ดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่เคยพูดไปรู้ดีแต่ไม่เคยพูดถ้าผมพูดผมโอ้โหจริงๆนะถ้าผมพูดนะผมเป็นคนที่ไม่พูดให้ใครแตกแยกนี่เดี๋ยวก่อนถ้าผมพูดนะฮะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นชื่อผมกระรอกนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ทำไมจึงและจึงจะบอกให้ทราบนะครับจะบอกให้แซบในการอากาศลุงนะเข้าใจหมดแล้วบรรยากาศของทหารโควิดก็มาระลอกที่3อีกแล้วคันลุงจะไปยากอะไรให้ลุงออกไปปราบไหมล่ะไปบอกรัฐบาลครับมีคนใช้มือเปล่าปราบนักปราบตัวจริงตำรวจเขาจะมีกองปราบเลยรู้ไหมเห็นไหมทหารเขาจะมีทหารสารวัตรรู้จักไหมสาธารณสุขแล้วมันมีกองปราบอยู่เลยใช่ไหมฮะคือปราบนะปราบเชื้อโรคหรือว่ามัวแต่รักษามีแต่รักษาโรคใช่ไหมล่ะตั้งกองปราบขึ้นมาสิเถอะจริงหน่วยรบพิเศษสาธารณสุขไปนั่งกลัวหงหดอยู่ได้ไงโธ่นะกลุ่มนี้ต้องไม่ปิดปากแม่ปิดจมูกถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลผมจะประกาศเลยนะใครคณะสามาปราบไวรัสโคโรนาต้องการหมื่นชีวิตต้องการพันก็ได้อ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะประกาศตรงนี้ใครกลัวให้สัญลักษณ์เข้าไปใครไม่กลัวให้สัญลักษณ์ติดตัวใครเฉยสายนักเฉยใครติดเชื้อให้สายนักติดเชื้อเข้าไปจบข่าวสรุปมีทั้งหมด5กลุ่มนั่นเองกลุ่มปราบกลุ่มติดเชื้อกับบริเวณทำไปใช่ไหมมีอยู่5อย่างมันช่างง่ายเหลือเกินใส่สีติดสัญลักษณ์เข้าไปใช่ไหมครับใส่เสื้อสีแล้วก็ว่ากันไปผ้าพันคอแบบลุงอย่างเงี้ยกลุ่มปราบใช้เสื้อสีม่วงใส่หมวกก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกเพราะคำว่าปราบมันต้องโหมันต้องเหนือชั้นแล้วหรือเนี่ยคือประกาศอัศวินขี่ม้าขาวมาปราบสิ่งที่มันมองไม่เห็นตัวเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นลุงเนี่ย
เกิดมาผิดถ้าลุงเกิดมาเป็นชายชาติทหารแล้วก็ฮะไม่เป็นทหารเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ ตอนนั้นนะครับน้ำหนักเท่าไรลุงเนี่ยผมว่าลุงหนัก41-42 กิโลกรัมนะมั้งเมื่ออายุ21-22 ปีเลยนะไอ้ตัวเรียบๆไงใครเขาจะไปเป็นทหารโอ้โหก็เลยว่าเป็นทหารกองเกินสินะเกินโอเคนะมันก็เลยไม่ได้เป็นโอกาสไม่มีโอกาสได้เป็นทหารนะครับถ้ามีก็คงจะพิลึกพิลั่นลงไม่ได้นะให้รู้ไว้ขอถามลุงสักนิดว่าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทำไมท่านจึงไม่ต้องการสอนพระธรรมจนมีพราหมณ์มาอาราธนาอ๋อคำนี้ตอบง่ายเพราะมันยากเหลือเกินที่จะมีผู้รู้ต่างนะมันไม่มีอีกแล้วมันหนึ่งไม่มีตัวอย่างมาก่อนอย่าลืมนะเจ้าชายเทศาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์นะจำด้วยครับคือมีครูบาอาจารย์แค่มาถึงจุดหนึ่งแค่นั้นเองจุดที่ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยจะไม่มีครูบาอาจารย์เลยเห็นไหมฮะมันมีไม่ได้อ่ะมันมีพระพุทธเจ้ามันมีครูพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ผู้นำนึกออกไหมครับผู้นำสูงสุดผู้นำเนี่ยมันมีสูงกว่านั้นไม่ได้มันถูกภาคบังคับโดยบริบทของธรรมดาธรรมชาติก็ว่ากันไปนะบริบทของเป็นผู้นำอะไรก็ว่ากันไปครับมันเป็นบอนทูบีประมาณนั้นก็เลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ความรู้พระพุทธเจ้านั้นจะต้องรู้เองทั้งหมดนะครับจำนะครับพระอรหันต์จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์นะครับพระอรหันต์บอกให้ทราบเอาไว้ทุกคนทุกท่านนะครับพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีเพราะว่าพระองค์จะรู้เองไปเชื่อทั้งหมดนะครับนั่นคือหน้าคิดมากตรงนี้น่าพิจารณาอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะในความยากยิ่งดูสิเสียสละทุกอย่างไม่ใช่อย่างเดียวเมียก็สวยสวยสกปรกหน้านอนนะครับนะเห็นมาไม่เอาสักอย่างหนึ่งดูสิเสียสละขนาดมันมีใครอีกแล้วเอาแค่ทางโลกเนี่ยก็สุดๆแล้วนะครับมีใครอยากเสียสละทางโลกก็ได้ขนาดเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยการที่จะไปร่วงรู้พระธรรมบริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหเอาหนังติดเอ็นเอ็นเด็กเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันหาซื้อก็ไม่มีขายผมอยากได้ทำเอาเองทำก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อมันมุดแต่พุทธเพื่อแหละครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในตัวเองตลอดมันยากแสนยากเพราะฉะนั้นจึงคร่ำครวญโอ้ยตายตายงั้นไม่ไหวแล้วเว้ยเท่านั้นนะครับเหมือนเขาว่าถอดใจเสียเปล่าเลยนึกย้อนหลังก็เสียดายสมบัติที่สละมาเสียดายลูกเสียดายเมียแทนที่จะอยู่กินหลับนอนเหมือนสามีภรรยาชาวโลกเขาเสียดายนึกเสียดายมันหมดความเสียดายแล้วไม่มีอะไรแล้วแน่นอนจึงมีฟังให้ดีนะจึงมีจริงๆผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วคำพูดต่อไปนี้นะครับมีพระพรหมพระสหบดีพรหมมาอาราธนาคำนี้ผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วครับแต่มันเป็นคำสอนเนาะมันเหมือนกับให้เกียรติอ่ะโอเคไหมครับให้เกียรติเขามีเทพอะไรมีพระศิวะมีพระพรหมมีพระนารายณ์ใช่ไหมฮะมีพระอิศวรอะไรต่างๆตรีมูรติเขานั่นแหละครับก็เลยต้องให้เกียรติว่ามีพระสหัมบดีพรหมมาอาราธนาว่าไม่ได้สิ่งที่ท่านรู้เนี่ยโหยรู้แจ้งรู้จริงเป็นที่พึ่งของสัตว์มนุษย์และเทวดาทุกชนิดจำเป็นมากต้องถอยหลังมาบอกเล่า90ชาวโลกหรือว่าสัตว์โลกนั่นเองครับโอเคไหมคำสอนที่มาอย่างนี้แหละลุงจะไม่ยอมรับแต่เอาเถอะเขาบัญญัติมาก็บัญญัติไปหรือในหนึ่งบอกให้เกียรติเขามาพักผมก็ได้โอเคไหมครับให้เกียรติก็ได้อย่าลืมนะความฉลาดพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไว้การเอาตัวรอดไม่ให้ถูกเหยียบตายอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมต้องใช้คำพูดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าตรัสรู้มาอยู่ในท่ามกลางของผู้ไม่รู้ทั้งหมดนะภาษาเต็มความคือเดียร์ทีเ
ใช่ไหมเต็มความทั้งหมดผู้ไม่รู้ทั้งหมดมันรู้อยู่คนเดียวอะเนี่ยจะเอาคำว่ารู้คนเดียวมาพลิกความจดจําความเชื่อของมนุษย์อุ้มจะคิดว่าง่ายนะครับมาเปลี่ยนความเชื่อมนุษย์จะคิดว่าง่ายนะครับอ้าวเสียมาปรับมาเปลี่ยนความเชื่อมาเขาสืบสานมากี่ร้อยรุ่นคนในที่ว่าจะคิดว่าง่ายนะนั้นเป็นความฉลาดอย่างยิ่งทุกคําพูดของพระเจ้านั้นคือนักบวชมันก็โอเคอย่างน้อยสุดก็มีเวลาใคร่ครวญแต่ตอนก็รู้ไวขึ้นมานักบวชก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนักบวชทุกศาสนาแหละโอเคนะก็จะมีมุมมีเหลี่ยมในการพิจารณาทุกศาสนานะครับนั่นก็เลยเข้าใจพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายนั่นเองครับคือปัญญาเขาก็มีระดับสูงอยู่แล้วแหละเช่นคนธัญญะนี่เป็นต้นโอเคไหมครับก็เลยไวด้วยในเวลากันนะครับนะ